ผู้ชมก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวานดุสนิดาโพกทมนี่อันดับหนึ่งนะใช่ค่ะคนกรุงเทพอยากให้เป็นนายกแซงเหนืออุ้งอิงนะค่ะแต่ถ้าแง่พรรคเนี่ยเพื่อแทนอันดับหนึ่งทั้งบัญชีรายชื่อทั้งแบบแบ่งเขตค่ะเอาเรื่องโพกทมอันนี้คุณพิธาขอบคุณขณะเดียวกันประเด็นกรณีเราสังเกตมาสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องไบค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมไทยสร้างชาติพูดในตอนเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะบอกว่ายังไงรวมไทยสร้างชาติเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งใช้คำนี้มาก่อนฮะเอาเหรอก็ดีเราทุกคนจะได้ไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมค่ะมันกลายเป็นว่าสองพรรคก้าวข้ามความขัดแย้งเหมือนกันท่านผู้ชมนี่คุณพิธาเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงน้องไบรท์คุณพิธาบอกกรณีทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพยายามเสนอตัวเป็นโซ่ข้อกลางก้าวข้ามความขัดแย้งมีเสียงไหมค่ะคุณพิธาบอกขอเตือนความจำทุกคนว่าความขัดแย้งในปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนั่นแหละแล้วโจโจจะมาฟอกขาวอ้างตัวเป็นโซ่ข้อกลางคงจะไม่ได้แล้วจะทำยังไงที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งถ้าจะพาสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆเนี่ยทั้งคู่ต้องเข้าสู่กระบวนการรับผิดคุณพิธาบอกการปรองดองต้องไม่เป็นแค่เรื่องนักการเมืองมาให้อภัยกันฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่จะต้องเอาทหารออกจากการเมืองมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากคนสองคนจากลุงสองลุงที่เป็นคนทำให้เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นมานะครับถ้าจะให้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นพยายามทำตัวว่าฟอกขาวหรือว่าเป็นโซ่ของกลางให้เกิดความปองดองเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรับผิดรับชอบก่อนพอมันมีรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่เขียนว่านิรโทษกรรมคนทำรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมในการเป็นโซ่คล้องกลางในการที่จะทำให้เกิดการปองดองในประเทศไทยถ้าจะทำให้เกิดการปองดองให้ในประเทศไทยจริงๆก็คือต้องเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์3ปอแล้วก็ให้2คนนี้เข้าสู่กระบวนการรับโทษจากสิ่งที่เขาได้ทำต่อประเทศชาติตลอด8ปีที่ผ่านมาถ้ามีกระบวนการในการสอหาข้อเท็จจริงมีความยุติธรรมเกิดขึ้นและไม่มีวัฒนธรรมลอยนวลจากความรุนแรงก็ดีความรัฐประหารที่เกิดขึ้นก็ดีความปองดองถึงจะเกิดขึ้นได้จริงนี่ก็แปลว่าแบบก้าวไกลก้าวข้ามความขัดแย้งก็คือเอาที่เกี่ยวข้องกับรัฐประหารมาดำเนินการนี่อีกมุมนึงนะมันเข้มข้นจริงๆใช่ไหมพักตรงนี้สักครู่หายใจหายคอยังมีประเด็นร้อนแรง